ามีอะไรคะเอาเลยเอาคำสีดำนี้ก่อนค่ะมีอะไรคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะแล้วทีนี้เนี่ยช่วงเช้าหมดเรียนเราก็ได้ทำความรู้จักตัวกายกับตัวใจไปแล้วคือถ้าภาษาพากย์เขาเรียกรูปขันธ์นะคะคือตัวกายที่หล่อๆสวยๆนะแล้วก็ตัวใจตัวนี้ก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุที่ดิฉันพูดถึงนะคะหน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันน่ะก็คือการรับรู้ภาษาอังกฤษเขาเรียก consciousness ตัวนี้คือตัว consciousness นะคะฉะนั้นเหลืออีก3ตัวที่เราจะต้องมาทำความรู้จักก็มีอะไรคะอันที่ค่ะเวทนาสัญญาสังขารนะคะเวทนาสัญญาสังขารหรือความคิดความจำความรู้สึกซึ่งดิฉันเนี่ยรวบมาตรงนี้ด้วยคำว่าอะไรคะจิตในขณะที่ตรงนี้ก็เป็นใจใช่ไหมคุณก็จะเห็นว่านี่คือจิตแล้วก็ใจของเราแล้วดิฉันจะเปรียบเทียบนะคะโดยใช้ตัวการ์ตูนอะตัวการ์ตูนก็คือทองกับอะไรคะทองกับเจอรี่ใครไม่รู้จักทองกับเจอรี่บ้างยกมือขึ้นมีไหมนะคะน้องแมวไม่รู้จักทองกับเจอรี่เหรอเดี๋ยวต้องให้คุณแม่เปิดยูทูบให้นะคะที่แมวกับหนูที่มันไล่ตีกันอะจำได้ไหมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะส่วนนี้เราก็พูดไปแล้วนะคะกายเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวดิฉันได้พูดว่าตัวไหนเป็นตัวจริงของเราย้ำตรงนั้นไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อว่าตัวกายของเรานะคะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างในโลกข้างนอกทุกอย่างในโลกข้างนอกส่วนที่ประสบการณ์ที่ดีๆตอนนี้เนี่ยเราพักไว้ก่อนนะคะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องอริยสัจครอบคลุมใช่ไหมนะคะส่วนที่ดีๆสวยๆงามๆเนี่ยเราพักไว้ก่อนเราจะมาเอาแต่เรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างเช่นทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเรื่องอะไรอ๋อวันนี้กินเจฉันบอกเธอตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฉันต้องการเอาผู้กระเห็ดแล้วทำไมถึงเอาแต่หมูสเต๊กลูกชิ้นหมูแกงหมูนะก๋วยเตี๋ยวหมูทุกอย่างมันหมูหมดเธอกำลังจะแกล้งใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นฉันทนไม่ไหวแล้วนะเราค่ะโอเคนะนะคะทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยนะฟาดกันไปฟาดกันมาอย่างนี้ด้วยคำพูดถึงจุดเลยฉันไม่ต้องการเธอก็ได้ฉันสามารถไปหาคนที่สามารถทำเจชิมกินดานาเดินจากไปนะคะพอเดินจากกันไปปุ๊บเนี่ยหลังจากที่คุณเนี่ยนะทะเลาะสดๆใหม่ๆร้อนๆเนี่ยถามจริงๆว่าคุณทะเลาะต่อในหัวไหมคะทะเลาะต่อแน่นอนผู้หญิงเนี่ยรู้ดีแหละใช่ไหมเวลาที่คุณฉากกันแรงๆเนี่ยเดินจากไปอ่ะไม่มีทางหรอกที่คุณไม่ทะเลาะต่อข้างในเว้นเสียแต่ว่าคุณจะอัลไซเมอร์ใช่ป่ะอาจารย์ที่จริงนะเราลืมเหตุการณ์ในรายไม่เหมือนดีกันนะส่วนมากเราต้องทะเลาะต่อกันในหัวโดยเฉพาะที่ฉากกันแบบแรงๆนะเวลาที่เดินจากไปนะคุณจะยิ่งโกรธตัวเองมากเลยโกรธตัวกินฉันน่าจะฉากให้มันแรงกว่านี้ฉันน่าจะสาดน่าจะเสียบน่าจะจวกให้มันแรงกว่านี้ให้มันสาดใจของเราไปเลยใช่ไหมแต่ชีวิตจริงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยนะฉากกับตัวเองข้างในมากกว่าฉากกับคนข้างนอกในครอบครัวเนี่ยเราจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอย่างเกรงใจจริงไหมสามีต้องเกรงใจภรรยาต้องเกรงใจสามีนะลูกก็ต้องเกรงใจพ่อแม่ก็ต้องเกรงใจลูกนะคะฉะนั้นหลายอย่างที่เราเห็นที่เราได้ยินเราไม่พอใจเราไม่สบอารมณ์แล้วข้างในของเราเนี่ยนะเขาเรียก simmering นะนะยังคั่วอยู่เนี่ย simmering แต่เราพูดออกไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือทำไมนี่แหละคือการฉาดตัวเองทำไมตรงนั้นน่ะนี่คือสาเหตุหนึ่งของการประสับประสายทุกคนทุกรายแม้จะพูดอย่างเดียวพอพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้านแตกแล้วไ
าเชื่อเลยนะหูดิฉันเนี่ยแล้วก็อยู่เมืองไทยสมัยโน้นกับส้มไปเราพูดกันเนี่ยนะกิโลนึงนะไม่กี่บาทตรงนี้นะพูดกันเนี่ยส้มโลเราเป็นร้อยอ่ะต่อลูกเนี่ยนะ20-30 บาทหูยงงมากเลยนี่แหละยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วโอเคปัญหาชีวิตของมนุษย์เราคุณรู้ไหมว่ามันมากมายเหมือนกับคลื่นลมในมหาสมุทรเลยนะคะที่มาพัดเข้าหาตัวเราเนี่ยลูกแล้วก็ลูกเราแล้วปัญหาชีวิตบางอย่างเนี่ยนะคุณเนี่ยจมน้ำปัญหาชีวิตเลยอะจมน้ำเลยก็เรารับไม่ไหวนะคะแต่โดยธรรมชาติของปัญหาชีวิตที่เหมือนกับคลื่นก็คือว่าคลื่นลูกมันซัดมาพอถึงฝั่งแล้วไงคะหายไปไหมมันก็หายไปตามกฎอนิจจ์ปัญหาของคุณก็เช่นกันแล้วมันก็มีไอ้ภาคเท่งให้คุณเนี่ยเบรกบ้างเนี่ยนะให้พอหายใจคล่องมากถ้าลูกแล้วลูกเล่าเนี่ยพักอยู่ทุกวันโอ้โหโรงพยาบาลบ้าไม่พอแน่นอนไม่พอแน่นอนตอนนี้ก็ไม่พอแล้วค่ะโรงพยาบาลบ้าที่อังกฤษเนี่ยเขาต้องปล่อยพวกคนบ้าออกมาเพราะว่าบางครั้งมันดูไม่ออกดูไม่ออกไม่ใช่บางครั้งมันดูไม่ออกเพราะว่าแผลใจข้างในมันไม่เหมือนกับแผลสดๆที่อยู่ข้างนอกที่มันสามารถมองบอกว่าคนนี้ไม่สบายแต่ถ้าไม่สบายข้างในเนี่ยดูไม่ออกดูไม่ออกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกนี้นะคะคือปัญหาชีวิตเนี่ยของมนุษย์ควรลองไปนั่งใกล้คนตัวเหม็นสิดิฉันพูดเรื่องคนตัวเหม็นนะคะลูกศิษย์ของดิฉันที่เยอรมันเขาบอกโอ้จ้าจ้าถามหนูสิหนูรู้เลยสามีหนูเองอ่ะเข้าอาบน้ำเขาบอกว่าที่หนึ่งเขาอาบน้ำครั้งเดียวอ่ะเป็นไปได้ยังไงเยอรมันก็เยอรมันเธอนั่งร้อนยังร้อนจะตายก็บอกหัวใจนะโอ้ยหน้าก็บอกมันไปหมดแล้วหนูตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยแล้วปัญหาสุขภาพใครที่ไม่เคยปวดหัวเรื้อรังมันไม่รู้คำว่าไมเกรนเนี่ยนะคุณก็ฟังเอาไมเกร
วันนี้ท่านพูดอย่างฟันธงนะไม่ได้โชว์อีโก้อะไรของท่านทั้งสิ้นนะท่านพูดอย่างฟันธงเลยว่าชีวิตของมนุษย์ที่เจอปัญหาของแขกตรงนี้เปรียบเหมือนแบบฝุ่นเม็ดเม็ดเข้าไปติดในองค์ล้อเกวียนถ้าพระเจ้าไม่ช่วยคนไม่มีทางได้รับอิสรภาพเลยฟันธงไม่เลยฉะนั้นคุณต้องเงียบหูฟังนะคะนี่คือลักษณะของปัญหาชีวิตฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าการแก้ปัญหาชีวิตคุณต้องมียุทธศาสตร์ strategy คุณจะต้องมียุทธศาสตร์มี strategy ในการแก้ปัญหาก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องหักรวบให้เป็นรวบเนี่ยลูกโป่งหลากหลายเนี่ยให้เป็นลูกโป่งอันเดียวแล้วก็แทงมันแตกทีเดียวเลยลูกโป่งของปัญหาชีวิตนี่คือยุทธศาสตร์ของพระเจ้านะคะในการแก้ปัญหาชีวิตฟังให้ดีนะคะพระเจ้าพูดเช่นนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เราเขาแข็งยังไงก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วปัญหาเหล่านั้นจะเป็นปัญหาที่มากับภาพรูปภาพปัญหาที่มากับภาพก็คือภาพของคนที่เขาเกลียดเราภาพของคนที่เขากำลังนินทาเรานะภาพที่มันไม่ส่งอารมณ์เราปัญหาที่มากับภาพปัญหาที่มากับเสียงคือเสียงอะไรคะเสียงทะเลาะกันใช่ไหมเสียงด่ากันเสียงสาบแช่งกันเสียงรถเสียงรานะคะเสียงเครื่องอะไรอะไรที่มันไม่สบอารมณ์ปัญหาที่มากับเสียงปัญหาที่มากับกลิ่นกับกลิ่นเราไปนั่งใกล้กองขยะใช่ไหมกลิ่นเหม็นนะแล้วก็ปัญหาที่มากับรถใช่ไหมกาแฟถ้วยนึงเราต้องมีน้ำปลากี่ช้อนน้ำกลิ่นกี่ช้อนนมเท่าไหร่ถ้าให้คนอื่นชงมาให้เรานมอาจจะน้อยไปหน่อยน้ำตาลน้อยไปหน่อยกินแล้วเกิดอะไรขึ้นไปเจอข้างในเลยใช่ไหมไอ้ลูกใจว่าอะไรเงี้ยนะปัญหาที่มากับรสกับกลิ่นกับสัมผัสทำให้ที่นั่งที่นอนอะไรนี้ไม่สบายเลยโอเคนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตามนี้นะคะรั่วลงไปแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาที่มากับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งสิ้นเหลือแค่นี้นี่คือการรวบปัญหาชีวิต แล้วคุณรู้ไหมว่าภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพอรู้ไหมว่าภาษาพระเขาเรียกอะไรเนี่ยภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรอายะตานะภายนอกโอ้นี่ชาวพักกันทั้งนั้นเลยเนาะเอ็กซ์เพิร์ทมากเลยโอเคเราไม่ต้องใช้คำทางไม่ต้องไม่ต้องคุณรู้ไหมว่าภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาษาอังกฤษเขาว่าอะไร perception ใช่ไหมภาษาอังกฤษเนี่ย sight sound smell taste and texture คือคำว่า perceptionperception เนี่ยเป็นคำวิทยาศาสตร์คุณรู้ไหมเป็นคำวิทยาศาสตร์ถ้าวิทยาศาสตร์มากแค่ไหนคุณจะต้องอยู่กับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากเท่านั้นเนี่ย sight sound smell taste and texture นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฝรั่งนี่นะเขาเงี่ยหูฟังเลยนะคนไทยก็เงี่ยนะเขาสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงใช้อะไรจึงใช้คำศัพท์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมคำตอบคือเพราะว่าภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือข้อมูลของปัญหาชีวิตนี่นะตรงนี้คือข้อมูลของปัญหาชีวิตทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราพอแคปอย่างนี้รวบลงไปแล้วจะเหลือแค่ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นที่ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องที่ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ตัวกายของเราเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะตัวปลอมเป็นตัวปลอมฉะนั้นตัวกายของเราทำหน้าที่เป็นเพียงสะพาน bridges ก็ใช่ไหมที่จะให้ข้อมูลของปัญหาชีวิตเนี่ยเข้ามารายงานต่อตัว
ที่ฉันเรียกว่าอะไรคะเจอรี่เข้าใจไหมพอเจอรี่เนี่ยวิ่งเข้าสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังอ้าวติดอีกแล้วมาเนี่ยนะคะเข้ามาทางสะพานนี้แล้วก็จะลดจากหนู3ตัวกลายเป็นเหลือหนู3ตัวสิ่งแรกก็คือกลายเป็นความทรงจำจำได้ตรงนี้ภาษาพระเขาเรียกอะไรคะวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาตัวนี้ก็คือความจำจำได้ว่าทะเลาะกับแฟนจำได้ว่าถูกแม่ค้าด่าจำได้ว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปคุยด้วยบอกว่าบริษัทของเรามีปัญหาจำได้จำได้ว่าพยาบาลโทรมานะผลเลือดของเราได้รับแล้วจำได้ไหมนะคะจำได้แล้วก็พอจำได้ตัวนี้นะคะตรงนี้มันคล้ายกับเป็นกล่องความทรงจำเก็บนะคะเก็บข้อมูลทุกอย่างของชีวิตเราเนี่ยไว้นะคะแล้วตัวนี้มันก็จะทำงานควบคู่กับตัวสังขารเคยได้ยินไหมคะสังขารตัวนี้นะคะคือความคิดของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นพ่อครัวหัวป่าเป็นมาสเตอร์เชฟที่กำลังทำยำใหญ่เลยกำลังทำยำใหญ่นะคะโอ้ยเนี่ยเริ่มตัวนี้นะคะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมเหมือนกับพ่อครัวหัวป่าที่กำลังเนี่ยนะซอยหอมกระเทียมพริกไทยผักชีนะคะซีอิ๊วบีเจงอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะใส่ลงไปในยำใหญ่อันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่จะให้คุณเห็นง่ายๆนะคะสมมติว่าอะไรเอ่ยหัวหน้าเรียกเราเข้าไปเข้าใจไหมหัวหน้าเรียกเราเข้าไปคุณมนุษย์เข้ามาครับปิดประตูแล้วนั่งตรงนี้หน่อยผมมีอะไรจะคุยด้วยข้างในของคุณก็เริ่มละตะปุ้งตะปังใช่ไหมหัวหน้าจะคุยอะไรกับเรานะแค่เรียกว่าบริษัทของเราเริ่มมีปัญหาปีนี้หรือตั้งแต่ปีก่อนมาแล้วเราขาดทุนมากเราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างเขาพูดแค่นี้นะปรับปรุงอะไรบางอย่างแต่หัวของคุณเนี่ยเร็วมากเลยจำได้ทันทีปรับปรุงอะไรบางอย่างไอ้ตัวสันฐานตรงนี้เนี่ยมันโยนไปก่อนเลยนะคะมันโยนความคิดเนี่ยไปข้างหน้าก่อนเลยเนี่ยว่าอุ๊ยตายแล้ว
ู้สึกของเราเนี่ยนะคะดิฉันก็จะเรียกมันว่าเจอรี่ตัวเดียวนะคะรวบมันลงมาแล้วก็เรียกมันตัวเดียวแหละว่าเจอรี่นะคะแล้วพอเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้นี่แหละตัวสังขารตัวนี้นี่แหละที่มันเหมือนกับว่าสามารถไปเอาลูกน้องหนูเนี่ยนะมาทั้งกองทัพเลยแล้วมันก็มาสร้างปาดงดิบครอบตัวใจของคุณคุณเห็นไหมสร้างปาดงดิบเนี่ยครอบตัวใจของคุณนะถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่คือตัวใจของคุณนี่คือลูกน้องหนูทั้งกองทัพเลยก็ใช่ไหมที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มาสร้างป่าดงดิบแล้วตัวใจของคุณก็ถูกครอบอยู่ในนั้นถูกครอบอยู่ในนั้นเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จนคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะมองอะไรชัดเจนเนี่ยบางครั้งนะอยู่ในลักษณะที่มันมืดแปดด้านเลยนะคะดิฉันก็จะมีเครื่องมือแต่เครื่องมือยังไม่ถึงอยู่เทปนะคะเนี่ยมืดแปดด้านเลยฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้รีแคปก่อนรีแคปก่อนนะคะจากเนี่ยเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนซึ่งมันมีมากมายสารพัดสารเทพระพุทธเจ้ามาช่วยเราบอกว่าใช้พุทธศาสตร์ของท่านก็คือหักรวบปัญหาชีวิตหักรวบปัญหาชีวิตนะคะรวบเนี่ยลงมาอย่างนี้ก็รวบลงมาแล้วก็เหลือเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรก็เหลือแต่ภาพเซนติโนสัมผัสที่ตัวเปลือกของเราเข้าไปเกี่ยวข้องพอมาผ่านสะพานตาหูจมูกลิ้นผิวหนังก็มากลายเป็นเจอรี่พอเจอรี่เนี่ยนะกระทบตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราตรงนี้แหละจึงเกิดเรื่องจริงๆปัญหาชีวิตเนี่ยมันมาเกิดก็ตรงที่ปัญหาพวกนี้เข้าถึงตัวใจแต่เข้าถึงในลักษณะของเจอรี่ซึ่งอยู่ในลักษณะของอะไรคะความคิดความจำความรู้สึกเข้าใจไหมเจอรี่นะคะฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยจึงเปรียบเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังเราตรงนี้หมายถึงตัวกายหรือตัวใจคะตัวใจค่ะฉะนั้นใน3วันนี้นะคะดิฉันจะไม่พูดถึงเปลือกของเราดิฉันจะพูดถึงตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเท่านั้นฉะนั้นเวลาที่พูดเราเนี่ยหมายถึงตัวใจของเราซึ่งกำลังหลงทางเนี่ยอยู่ในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตที่เราขอแขกเลยเห็นไหมคุณดูเห็นไหมต้นไม้พวกนี้มีหน้ามีตาอะไรแต่ไรทั้งนั้นที่กำลังหลอกเราอยู่ที่เรากำลังหลงทางเนี่ยหลงทางนะฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยในขณะนั้นตัวใจของเรานะคะจะอ่อนตัวเปียกเลยอย่างนี้เพราะว่าถูกเจ้าศัตรูคือความคิดความจำความรู้สึกแล้วพอเจ้าตัวสังขารตัวนี้มันไปเอาลูกน้องมาทั้งกองทัพมารุมถล่มเรามารุมถล่มเราเข้าใจไหมคะตรงนี้นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยนะเจ็บปวดมากเลยกับปัญหาชีวิตเนี่ยของเรานะคะในขณะนี้เพราะเราไม่รู้เนี่ยจะต่อสู้
พูดดีกับเขานี่จะเป็นปฏิกิริยาที่เขานึกไม่ถึงแล้วเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับคุณเลยเข้าใจไหมตรงนี้อันนี้ยังนึงนะคะหรือว่าอิจฉาถ้าคนแหม่เหนอทุกอย่างเขาดูดีชิบเป๋งเลยหัวหน้าอิจฉานะคนไม่ต้องไปอิจฉาใครเพราะว่าข้างนอกเนี่ยนะใครจะเซแซ่ยังไงก็ได้พวกโคนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมีใครจะเอาส่วนไม่ดีของตัวเองเนี่ยมาโชว์ไม่มีพวกโคนจะเท่านั้นแต่ข้างในของเขาถ้าเขาหนึ่งไม่มีธรรมะสองถ้าเขาไม่ได้ฝึกสติกับฐานพาตัวใจกับว่าคุณฟันธงเลยว่าข้างในของเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันน่าอิจฉาไหมล่ะไม่น่าอิจฉาไม่น่าอิจฉาเพราะเขาก็ยังทุกข์กับพูดง่ายๆเขาก็ยังทุกข์เข้าใจไหมฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่อิจฉาเพราะมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นน่ะตัวใจเนี่ยนะอ่อนขวบเปียกทั้งสิ้นเพราะถูกเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยรุมกระทืบอย่างนี้ตลอดเวลาที่ทำให้เราเนี่ยกระสับกระส่ายทุรนทุรายนอนไม่หลับเพราะลักษณะอย่างนี้นะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยแปลงเนี่ยนะแมวตัวใจของเรากลายเป็นอะไรกลายเป็นแมวทอมเข้าใจไหมแล้วก็ถูกเจ้าเจอรี่3ตัวนี้นะทั้งเสียบทั้งสับทั้งโผล่ของเราเนี่ยนะจนกลายเป็นหมูมาชอบเลยล่ะไม่มีอะไรนะเจ็บปวดเท่ากับคำพูดคำพูดนี่แหละคำพูดที่จริงมันเป็นไวเบรชั่นนะมันเป็นลมอ่ะโอ้โหแต่เพราะเจ้าเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้แหละมันสามารถทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งเสริมเนี่ยทำให้เรารู้สึกเนี่ยนะเจ็บได้ต้องทำเป็นคำพูดสั้นๆใช้คำว่าโง่โง่นะอะไรกับอะไรพวกนี้หรือไม่งั้นสายตาสายตาในออฟฟิศแต่ละออฟฟิศเนี่ยมักจะมีคนนะคะใส่แว่นส่วนมากจะส่วนมากเป็นผู้หญิงเนี่ยนะอายุมากหน่อยแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็มองเนี่ยผ่านแว่นรอบแว่นแล้วพวกเด็กๆสาวๆรุ่นหนุ่มที่เพิ่งจบเนี่ยเข้าไปออฟฟิศมาเจอสายตาอย่างนี้มองผ่านแบบข่าวอ่อนนะหัวใจเลยสักกับๆนะนี่แหละเจอรี่ทั้งนั้นคุณต้องต่อจากนี้ไปนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณหักรวบเนี่ยเหลือแค่3ตัวนี้คือเจอรี่ทั้งสิ้นเป็นตัวแทนของปัญหาชีวิตทุกอย่างปัญหาชีวิตทุกอย่างมากับเจอรี่ทั้งสิ้นนะคะชีวิตของคุณนะคะจะง่ายขึ้นถ้าคุณใช้ภาษาเจอรี่เป็นท่องกับเจอรี่โดยเฉพาะเด็กๆนะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่มีภาษาที่จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกข้างในของเขาแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เข้าใจเรื่องท่องกับเจอรี่แล้วหัดใช้เจอรี่เป็นนะคะใช้เจอรี่กับลูกลูกกลับมาเนี่ยนะลูกเห็นหน้าตาเขาอะไรต่ออะไรนะเศร้าสร้อยนะสอนให้เขามีเจอรี่ใช่ไหมข้างในอ่ะหนูมีเจอรี่ใช่ไหมหนูกำลังถูกเจอรี่ถล่มใช่ไหมเอาแค่ง่ายๆก่อนให้เราสามารถทายได้ว่าลูกเรามีปัญหาแล้วเจอรี่อะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วพอคุณพูดถึงเจอรี่เรามีทางออกการแก้ปัญหาก็คือไล่เจอรี่ออกจากบ้านแล้วค่อยว่ากันแต่ตรงนี้เนี่ยเข้าใจไหมคะตรงนี้คุณได้คำตอบเนี่ยเรื่องอริยสัจข้อที่เหลือแล้วอย่างอริยสัจเรามี4ข้อนะคะ4ข้อใช่ไหมมีอะไรคะนางไล่อีกไล่อีกทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเมื่อเช้านี้เรารู้เรื่องของเจอรี่รู้เรื่องของอริยสัจไปกี่ข้อคะ3ข้อใช่ไหมคือข้อที่1ทุกข์แล้วข้อที่3คือนิโรธข้อที่4คือมรรคแต่ข้อที่2เรายังไม่ได้พูดข้อที่2คุณได้คำตอบแล้วยังว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคะเจอรี่ใช่ไหมเจอรี่นี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะเจอรี่ตัวนี้เนี่ยตัวความคิดและสังขารตัวนี้มันทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมอะนะคะเป็นครอบครัวป่าที่สามารถไปเอาลูกน้องหนูมาทั้งกองพักเลยมาทั้งหลงเราทำให้เราเนี่ยมันมืดแปดด้านคิดอะไรนะมันไม่คล่องคิดไม่รู้เรื่องเลยนะสเปะสปะไปหมดเลยตรงนี้แหละคือเจอรี่ที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่2ไม่มีใครยกเว้นนี่เป็นข้อเท็จจริงของธรรมชาติ
รัสรู้ท่านมองทะลุหมดเลยว่าโอ้เจอรี่นี่แหละเป็นปัญหาของทุกอย่างเลยของปัญหาชีวิตมนุษย์เนี่ยแล้วท่านก็ให้ทางแก้กับเรานะก็คือให้อริยสัจข้อที่4คือมรรคนะคะมรรคก็คือโยนยาแก้ทุกข์มาให้เรากินเลยล่ะอ้าวนี่ยาแก้ทุกข์อันเนี้ยเอาไปนะคะยาแก้ทุกข์แผนนี้ก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4บางครั้งเราเรียกวิปัสสนามาถึงดิฉันนะคะก็เรียกว่าพาตัวใจกลับบ้านใช่ไหมพาตัวใจที่หลงทางนั้นนะกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยที่เมื่อเช้าที่คุณทำนั่นแหละคือใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ก็คือพาตัวใจที่หลงทางกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยนี่คือข่าวดีที่สุดข่าวดีที่สุดของชีวิตมนุษย์นะคะนะคะที่จะเป็นทางออกของปัญหาชีวิตของเรานะคะก็คือว่าแมวตัวใจของเราวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเจอรี่ซึ่งเอาปัญหาชีวิตมาให้เรานี่คือสิ่งที่คุณต้องทำค่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องทำนะคะแล้ววันนี้ก็คือว่าถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงแล้วหนูร่าเริงถึงขนาดคลองโลกได้เพราะเจอรี่เป็นอะไรคะสาเหตุแทนสาเหตุของทุกข์เข้าใจไหมนะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเวลาที่คุณจะชี้หน้าด่าใครโดยเฉพาะนักการเมืองคุณไม่ต้องด่าหรอกเพราะว่าคุณจะด่าไม่ถึงตัวเขาจริงๆส่วนมากเนี่ยเราเอาตัวกายของเขามาเป็นตัวที่เราชี้ด่าเป็นตัวที่ทำให้นักการเมืองคนนั้นคนนี้เนี่ยตัดสินใจทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรของเขาคะเพราะเจอรี่ของเขาเพราะเจอรี่ของเขาเข้าใจไหมนะคะแล้วคุณไม่ต้องการมากนะคุณต้องการเพียงนักการเมืองผู้นำรัฐบาลนะคนเดียวคนเดียวที่มีเจอรี่เนี่ยนะสีดำคืออวิชชาตรงนี้คนนี่นะสามารถตายกันเป็นใบไม้ร่วงได้มีอ่ะนักการเมืองเนี่ยอ่ะคุณลองเล่าไล่มาซิมีเอาแค่ห้าคนก็พอที่ทำให้คนเนี่ยตายกันนับล้านเนี่ยคนแรกใครนะคนแรกใครนะฮิตเลอร์เนี่ยให้คนตายไปเท่าไหร่กี่ล้านคะ7ล้านคนยิวตายไป7ล้านคนที่2ใครพรพศตายไปเท่าไหร่2ล้านนะคะคนที่3สตาลินเนี่ยเคยได้ยินไหมสตาลินเนี่ยตายไปอีกเนี่ยก็ร่วมเยอะนะแต่คนที่อีกคนหนึ่งที่เป็นระดับโลกเลยเนี่ยใครอยู่แถวเอเชียเราเมาเซตุงเนี่ยนะฆ่าคนไม่ต่ำกว่า60ล้าน60ล้านอันนี้เรายังเอา5คนไม่ท้วนเลยนะแต่คนตายเนี่ยเรียกว่าเนี่ยร่วม100ล้านคุณเห็นไหมแล้วทั้งหมดนี้มาจากไหนล่ะมาจากเจอรี่ตัวเดียวมาจากเจอรี่ตัวเดียวนะคะฉะนั้นเจอรี่เนี่ยกำลังครองโลกเลยแหละนะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงบ่ายเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยขึ้นมาทำนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือว่าถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงและร่าเริงถึงขนาดครองโลกขณะนี้เรากำลังครองโลกแหละแต่ถ้าแมวแข็งแกร่งหนูจะเขินอายค่ะถ้าแมวแข็งแกร่งนะคะหนูจะเขินอายและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าให้วิตามินแมวทองคือแมวตัวใจของเราอะเพื่อที่จะทำให้แมวตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งเพื่อที่จะไล่ให้หนูของเราเนี่ยออกหนูก็คือตัวแทนของปัญหาชีวิตออกไปก็จะนั้นจะทำยังไงให้แมวแข็งแกร่งได้คะจะต้องฝึกพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจไหมทุกครั้งที่คุณเนี่ยใช้ตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกแมวตัวใจของคุณก็จะแข็งแกร่งพอมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วหนูก็จะเขินอายไม่กล้าเข้ามานะคะทีนี้ดูเหตุการณ์นะคะหลังจาก
าปูไม่ต้องเกลือครีมด้วยไม่ต้องข้าวหลามถ้าฉันอยากสวยฉันก็เอาวิกมาใส่ใช่ไหมไอ้ความแตกต่างของสองคนนี้เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนหัวล้านเหมือนกันแตกต่างตรงไหนแตกต่างที่ความคิดของเขาใช่ไหมแตกต่างที่เจอร์นี่ของเขาใช่ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวอย่างที่มันอาจจะเวอร์ไปหน่อยแต่ง่ายๆเนี่ยให้คุณเนี่ยพอรู้ว่าถ้าคุณไม่ฝึกเรื่องพาตัวใจกลับบ้านไม่ว่าปัญหาชีวิตอะไรมาคุณจมอย่างเดียวเพราะคุณว่ายน้ำไม่เป็นแต่ถ้าคุณฝึกแล้วก็ชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในแง่ที่ว่าคุณจะสามารถอยู่เหนือวิกฤตของชีวิตได้ตรงนี้แหละคือความสำคัญมากเลยและตรงนี้แหละคือเรื่องปัจจุบันที่จะไปกำหนดอนาคตของคุณว่าอนาคตของคุณจะไปดีไปรุ่งหรือว่าไม่รุ่งมันอยู่ตรงปัจจุบันตรงนี้ที่สำคัญมากโอเคนะคะพอเข้าใจไหมคะอันนี้เดี๋ยวดิฉันจะนั่นภาคในสำหรับภาคเช้านะคะยังมีที่ดิฉันยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหม